สวัสดีค่ะดิฉันจิราวรรณจิรการนิสิตฝึกงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาขอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาในรอบเดือนตุลาคมพุทธศักราช2555ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะเมื่อวันอังคารที่9ตุลาคม2555ณศูนย์เครือข่ายพัฒนาบุคลากรจังหวัดพะเยาได้จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการใช้โปรแกรมบันทึกบัญชีรับจ่ายครัวเรือนตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC จังหวัดพะเยาผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจาก9อำเภอ9ตำบลจำนวน30คนวิทยากรครูกอโดยนางสาวแสงดาวดูดีและนางสาวทัศน์ดาวธรรมเรืองอุไรเทศบาลตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยาวันศุกร์ที่12ตุลาคม2555คณะจากจังหวัดพะเยา50ชีวิตดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC จังหวัดพะเยาภาคเช้าดูงานกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาหมู่8ตำบลคลองนกกระทุ้งและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ฉุยมะเขือเทศราชินีสดและอบแห้งหมู่5ตำบลดอนตูมภาคบ่ายดูงานฟาร์มกล้วยไม้แอร์ออคิดเยี่ยมชมวิถีชีวิตตลาดน้ำวัดลำพญาและการล่องเรือชมวิถีชีวิต2ฝากฝั่งแม่น้ำท่าจีนตำบลบางเลนอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมในระหว่างวันที่10ถึงวันที่18ตุลาคม2555สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจัดการฝึกอบรมเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมไทยณวิทยาลัยเทคนิคพะเยาและหลักสูตรการทำเทียนหอมสบู่หอมณที่วัดดอกบัวบ้านบัวตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาเยาวชนประกอบด้วยนางสาวอริยาอินตาสารหมู่4ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้นางสาวเจนจิราคนสนิทหมู่8ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้นางสาวรุษมันเรือนมูลหมู่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยานางสาวอนงถักแก้วหมู่8ตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจและนางสาววรวิวันใจเย็นหมู่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาวิทยากรอบรมทำขนมไทยอาจารย์คณิษฐาอุทัศน์วิทยาลัยเทคนิคพะเยาและคุณชรีรัตน์เชื้อเมืองพานอบรมการทำเทียนหอมเมื่อวันพุธที่17ตุลาคม2555ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยานางณัฐิยาพรศรีสุบรรณพัฒนาการจังหวัดพะเยาได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลของกลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผักตบชวาจำนวน15กลุ่มที่ผ่านการฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผักตบชวาซึ่งได้รับงบประมาณจากยุทธศาสตร์การพัฒนาการจังหวัดพะเยาเมื่อวันพุธที่17ตุลาคม2555นางประภีเกิดเพิ่มพูนรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายขวัญชัยวงศ์นิติกรพื้นที่จังหวัดพะเยาณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาโดยมีนางณัฐิยาพรศรีสุบรรณพัฒนาการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับและนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานเมื่อพฤหัสบดีที่18ตุลาคม2555เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาทีมพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานำโดยท่านณัฐิยาพรศรีสุบรรณพัฒนาการจังหวัดพะเยาและทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาร่วมระดมพลังความคิดในการร่วมกันหาจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคเพื่อเดินหน้ากำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์และยุทธศาสตร์การทำงานพัฒนาชุมชนให้สำฤทธิ์ผลประชาชนเป็นสุขในงบประมาณปี2556การบันทึกรายการวิทยุฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนสวท.พะเยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่18ตุลาคม2555ณห้องบันทึกเสียงสวท.พะเยานายยุทธภูมินามวงศ์หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนร่วมกับนางแสงอรุณมูลสถานประธานเครือข่ายโอท็อปจังหวัดพะเยาได้ร่วมกับการบันทึกรายการวิทยุฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนสวท.พะเยาออกอากาศวันเสาร์ที่20ตุลาคม2555สวท.พะเยาขึ้น FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นเนื้อหาสาระในการบันทึกรายการวิทยุครั้งนี้ได้เชิญชวนผู้ประกอบการโอท็อปส่งผลิตภัณฑ์ร่วมคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ในไทยปี2555ระหว่างวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2555ณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเมื่อวันศุกร์ที่19ตุลาคม2555ณวนอุทยานน้ำตกภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานายยุทธภูมินามวงศ์หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานข้างเคียงด้านการพัฒนาสร้างสรรค์สื่อข่าวสื่อภาพเพื่อการพัฒนาร่วมกับสถาบันปวงพะเยาและศูนย์พัฒนา สังคมหน่วยที่13จังหวัดพะเยาผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่31เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน30คนเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาสื่อข่าวพัฒนาจังหวัดพะเยาขอบคุณคุณชัยวัฒน์จันทิมาสถาบันปวงพะเยาจังหวัดพะเยาขอขอบคุณท่านผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่31จังหวัดพะเยานายธนูธีแก้วผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่31จังหวัดพะเยาที่ให้โอกาสดีๆอย่างนี้ในช่วงระหว่างวันที่28ถึง25ตุลาคม2555สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจะดำเนินการฝึกอบรมการทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่การใช้ประโยชน์ข้อมูลจปท.ปี2555กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละ2คนและผู้นำชุมชนอำเภอละ1คนรวมทั้งสิ้น30คนสถานที่ฝึกอบรมหน้าศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาวัดศรีโคมคำทั้งนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ของอำเภอทั้ง9อำเภอและสามารถเผยแพร่ข้อมูลจปท.และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลจปท.แก่หน่วยงานองค์กรและประชาชนทั้งนี้เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปสู่กระบวนการจัดทำแผนงานและโครงงานต่อไปและในห้วงระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2555ณห้องเบญจรงค์โรงแรมพะเยาเกรดเวย์พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาโดยนางณัฐยาพรศรีสุบรรณพัฒนาการจังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมระดมสมองสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการสวอตหาจุดอ่อนจุดแข็งอุปสรรคและโอกาสเพื่อที่จะนำไปสู่การจัดทำวิสัยทัศน์กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางแผนงานโครงการเพื่อที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและยุทธศาสตร์ของจังหวัดพะเยาในปีงบประมาณ2556เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปจากนั้นได้ออกเดินทางไปประชุมสัมมนากันต่อที่จังหวัดระยองณเกาะเสม็ดและได้ไปศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านชวึกหมู่3ตำบลนาตาขวัญอำเภอเมืองจังหวัดระยองและได้ถือโอกาสเปลี่ยนสถานที่สัมมนาพักผ่อนไปในตัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทีมงานเพื่อที่จะต่อสู้งานหนักในปีงบประมาณ2556ต่อไปดิฉันจิราวรรณจิราการผู้รายงานข่าวสวัสดีค่ะ